่ะมาต่อกันอีกนิดนึงครับเมื่อกี้เราดูในส่วนของคณิตศาสตร์ให้เห็นภาพที่สำคัญอันนี้ลงไปตรงนี้สำคัญตรงที่ว่าบางครั้งสัญญาณที่เรามองไม่เห็นว่าที่มันส่งไปมันปนปะปนกันไปเนี่ยมันไปแยกกันได้ยังไงคณิตศาสตร์ส่วนนี้น่าจะช่วยทำให้คุณเข้าใจความสำคัญของการสื่อสารกลุ่มนี้ได้มากขึ้นนะครับอีกบางพารามิเตอร์ที่อยากจะให้เห็นในวันนี้ก็คือเรื่องของแบนดิตและแมทริกโมเดลของ Channel ว่ามันหน้าตายังไงนะครับแบนดิตหยิบให้ดูสไลด์1สไลด์นี้ครับแบนดิตคืออะไรเราเรียนกันมาหลายตัวละเกี่ยวกับวิชาการสื่อสารผมเคยบอกว่าถ้าเกิดสัญญาณที่อยู่ในไทม์โดเมนเนี่ยเป็นสัญญาณอะไรไม่รู้ยึกยือยึกยือคุณไม่สามารถรู้เลยว่าข้างในนี้มีองค์ประกอบอะไรอยู่บ้างเช่นมีความถี่สูงสุดเท่าไหร่ความถี่ต่ำสุดเท่าไหร่แบนด์วิดต์เป็นเท่าไหร่นั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือคุณต้องเปลี่ยนสัญญาณที่อยู่ในไทม์โดเมนนี้ให้อยู่ในฟรีเควนซี่โดเมนแล้วคุณจะเห็นว่ามีสเปกตรัมแท่งอะไรอยู่บ้างและความถี่ต่างๆนานาพอจำที่ผมเคยวาดรูปนี้ได้ใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้แหละครับกลุ่มที่ตั้งแต่มีความถี่สูงสุดของข่าวสารนั้นๆที่ถูกส่งไปตรงนี้เขาเรียกแบนด์แบนด์ของข่าวสารแบนด์ของความถี่นั่นคือแบนด์วิดต์กว้างเท่าไหร่นะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องคำนึงในส่วนของแบนด์วิดต์ก็คือว่าไอ้อินโฟเมชันข่าวสาร MT ของคุณที่ต้องการส่งไปเนี่ยส่งไปในตัวชาแนลเราต้องมอดูเลตเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับก็ส่งไปในชาแนลไอ้ตอนส่งไปเนี่ยความว่างของแบนด์วิดต์มันเหมาะสมกับชาแนลไหมนะครับทีนี้เวลาตอนที่คำนวณหาว่าไอ้แบนด์วิดต์ว่างมากว่างน้อยเท่าไหร่เนี่ยเอิญไอ้แบนด์วิดต์มันไม่ใช่สิ่งที่เป๊ะเหมือนขีดเส้นหรือเอากระดาษมาตัดด้วยคัตเตอร์ปื้ดขอบเท่านี้นะนี่คือแบนด์วิดต์มันไม่ได้เป็นสิ่งนั้นครับมันคือกลุ่มข่าวสารที่ถูกส่งออกไปแล้วถ้าเกินจากนี้ไปรับไม่ได้อยู่ในนี้รับได้ไอ้ตรงเนี้ยมันเท่าไหร่กันแน่มันไม่มี definition ที่แน่นอนดูจากในรูปนี้ก็มี definition ที่เรียกแบนด์วิดต์แตกต่างกันละอย่างตัว A เขาเรียก half power แบนด์วิดต์เรียก half power อันนี้อยู่ใน frequency domain นะสัญญาณตัวหนึ่งสมมุติว่าส่งเป็นพันขึ้นมาหรือส่งเป็นสัญญาณอะไรขึ้นมาสักอันหนึ่งในไทม์โดเมนกระจายตัวเป็นฟรีเควนซี่โดเมนได้รูปหน้าตาอย่างสมมุตินะสมมติมันพันไม่ได้หน้าตาอย่างนี้แต่ว่าสมมติว่าส่งสัญญาณตัวหนึ่งออกมานะครับในฟรีเควนซี่โดเมนหน้าตาอย่างนี้ถ้าเกิดคุณมองบอกว่า A จุดที่ตำแหน่งของ power อันนี้คือ powerจุดที่ power ลดลงจาก maximum มาเหลือ 0.5 เนี่ยหรือครึ่งหนึ่งนี่คือ bandwidth definition นึงอีกคนนึงบอกว่า power ครึ่งหนึ่งฉันรับสัญญาณได้จริงไงแต่องค์ประกอบไปไม่ครบมันมีบางองค์ประกอบมันหายไปอ่ะฉันไม่เอาได้ไหมฉันเปลี่ยนเป็น B นับเป็น new to newจุดเริ่มแรกที่ค่าสเปกตรัมเป็น0กับจุดสุดท้ายของสเปกตรัมที่เป็น0ของสัญญาณตัวนั้นในฟรีเควนซี่โดเมนนับชุด B เนี่ยเป็นแบนด์วิดต์ได้มั้ยไอ้คู่เนี้ยคุณดูครับแบนด์วิดต์ต่างกันเกือบเท่าตัวอ้าวอันไหนเป็นแบนด์วิดต์จริงๆกันแน่หรือบางคนบอก โอ้ไม่ได้หรอกสัญญาณของฉันสำคัญเอาอย่างนี้ดีกว่าส่งไป100เนี่ย 100% ส่งไปขอให้ไปทางรับได้99ได้ไหมงั้น power ทั้งหมดนี่ครับตัว C 99% ของ power ที่ถูกส่งไปจะต้องได้รับ 99% ของ power หรือบางคนบอกโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ต้องเอา perfect กว่านั้นให้ตัว power ที่ส่งไปเนี่ยอยู่ในขอบเขตของ35 dB
power สูงสุดต่อ power ที่ลดลงไปต่ำสุดเนี่ยมีความแตกต่างกัน35 dB dB แปลงเป็นอัตราส่วนกำลังเท่าไหร่คุณก็เอา10กำลัง35ส่วน10คุณจะดูได้ออกมานะครับว่าอัตราส่วนเท่าไหร่อัตราส่วนของค่าสูงสุดต่ำสุดเนี่ย35 dB ฉะนั้นในภาพนี้คุณก็จะเห็นได้ว่าอย่างน้อยเนี่ยแบนด์วิดต์มันก็มีแตกต่างกัน4ลักษณะแล้วตั้งแต่ A เนี่ยแบนด์วิดต์น้อยสุดเลย D แบนด์วิดต์มากสุดเลยคำถามก็ตามมาอีกว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมต้องการดีไซน์ระบบขึ้นมาสักระบบหนึ่งในการส่งผ่านอุปกรณ์ไปผ่านสัญญาณไปแบนด์วิดต์เท่าไหร่ล่ะที่ผมควรจะดีไซน์อันนี้ก็เป็นปัจจัยละทุกคนต้องตอบว่าโอ้ยิ่งมากยิ่งดีถูกถ้าเกิดคุณส่งของคุณคนเดียวคู่เดียวยิ่งมากยิ่งดีไม่ต้องเบื่อแพ้ใครความจริงไม่ใช่อย่างนั้นนี่ถ้าเกิดคุณใช้2คน3คนยูเซอร์5คน10คน100คนขึ้นมาคุณยิ่งมากยิ่งดีได้ไหมไม่ได้ละก็ต้องออปติไมซ์ออกมาละขึ้นอยู่แอปพลิเคชันแล้วว่าแอปพลิเคชันนั้นๆอันไหนเหมาะสมนะครับผมก็จะไม่ได้ฟันไปว่าอะไรดีที่สุดแต่กำลังจะบอกว่าเกณฑ์ของคำว่าแบนด์วิดต์เนี่ยมันมีเรียกได้หลากหลายนะครับส่วนที่ใช้เยอะไอ้ตรง power ครึ่งหนึ่งของแบนด์วิดต์เนี่ยเขามักจะใช้อยู่ในกลุ่มของพวกฟิลเตอร์เยอะถ้าเกิดคุณสังเกตดีๆกลุ่มฟิลเตอร์เช่น low pass filter หรือ high pass filter ตำแหน่งที่เป็น frequency cut off ถ้าเกิดคุณจำได้cut off frequency frequency cut off ตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่มีค่าลดลงมา3 dB จะได้ไหม3 dB นี่คือครึ่งหนึ่งของ power นั่นเองครับนี่ครับ bandwidth ของ filter ก็เลยตัดสินมาจากตรงนี้ครับนี่คือ filter กลุ่มในตรง bandwidth ที่ใช้คือตรงนี้แต่ถ้าเป็นกลุ่มของการสื่อสารที่ต้องการให้พลังงานส่งผ่านไปได้เยอะๆเนี่ยก็เลยจะมีตัวนี้มาใช้ตัว C เหมือนใน FM จำได้ไหม FM ตอนที่เราใช้ Bessel Function ในการคำนวณหา Bandwidth ของ FM เนี่ยครับเราใช้ตัว 99% ของ Bandwidth ส่วน New to New Bandwidth มักจะใช้อยู่ในกลุ่มของพวก Channel ช่องทางการส่งการจะดีไซน์ว่า channel เนี่ยควรจะให้ส่งไปเหมาะสมพันไปได้เหมาะสมไหมอะไรอย่างไรดีไซน์ modulation ที่เหมาะสมยังไงเขาจะมองถึงกลุ่มนี้เป็นหลักนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่อยากฟันธงจะให้เห็น definition ของมันในภาพรวมดีกว่านะครับว่านี่คือ bandwidth 35นั่นคือตัวที่ bandwidth กว้างมหาศาลเทียบว่า power สูงสุดต่อไอ้ตรงสเปกตรัมที่เหลือต่ำสุดแล้วเนี่ยต่างกัน35 dB นั่นคือแบนด์วิดต์ของมันเราไม่ได้ใช้มันกว้างมากเลยนะยังนึก definition ตัวนี้ยังนึกถึง example ที่คุณเห็นเป็นตัวไม่ได้ว่าใช้ตรงไหนนะครับถ้ามีผ่านตาเจอผมจะบอกแต่ผมยังไม่เจอนะตรงนี้นะครั้งนี้เดี๋ยวจะสุดท้ายทิ้งไว้ในหัวข้อสุดท้ายครับตัว communication channel จะเริ่มต้นเล่าอย่างนี้มองว่า channel หรือช่องทางการส่งเนี่ยเป็นอุปสรรคใหญ่อันหนึ่งของการสื่อสารตรงที่ว่าถ้าคุณไม่รู้จักธรรมชาติของ channel คุณจะส่งข้อมูลไปให้ประสบความสำเร็จได้ยากเช่นนึกว่าถ้าเกิดคุณต้องการจะล่องเรือถ้าล่องเรือบนสระน้ำจากฝั่งหนึ่งของสระไปอีกปลายหนึ่งของสระกับล่องเรือบนลำธารล่องเรือ
บนแม่น้ำล่องเรือบนมหาสมุทรแฟกเตอร์ต่างกันล่องเรือบนสระอาจจะสบายสุดเพราะน้ำนิ่งมีคลอรีนใสกริปเห็นทุกอย่างไปหมดคลื่นก็ไม่เยอะเพราะมันอยู่ในสระ ล่องเรือบนลำธารแฟกเตอร์ของน้ำที่ไหลมามันก็ไม่ได้แรงมากเพราะมันคือลำธารนะครับคลื่นใต้น้ำก็ไม่ได้เยอะเพราะลำธารมันตื้นล่องเรือบนแม่น้ำอาจจะน้ำเยอะหน่อยแรงหน่อยไปเจอแม่น้ำบางอันมีผักตบก็ล่องยากหน่อยต้องมานั่งปัดวาดแต่คลื่นก็พอสมควรไปเจอล่องเรือบนมหาสมุทรทะเลไม่มีผักตบแน่นอนแต่มีคลื่นมหาศาลสิ่งเหล่านี้ถามว่าถ้าเกิดคุณไม่เตรียมความพร้อมไม่คิดถึงโมเดลของมันคุณก็ดุยของคุณไปเอาท์พุตที่คุณต้องการมันก็ไม่ได้ตามที่คุณประสงค์ดังนั้นถ้ายกคำจีนมารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเนี่ยเช่นกันครับคุณรู้จักชาแนลคุณส่งสัญญาณที่เหมาะกับชาแนลมันก็จะหลุดรอดเล็ดรอดไปถึงปลายทางได้อย่างมากถ้าเกิดคุณไม่รู้จักมันเลยลุยมันก็ตายแถวนั้นหมดแหละไม่ไปไหนเลยงั้นชาแนลที่เป็นแบบ direct live site อย่างผมเห็นเนี่ยมี access point อยู่เนี่ย direct live site ชาแนลก็แบบนึงเกิดผมมองอย่างหนึ่งว่าผมไปใช้นอกห้องละแต่ยังเป็น access point ตัวเดิมอย่างนี้คือ non live site มองไม่เห็นชาแนลผมก็เปลี่ยนไปละวิธีการรับสัญญาณผมก็ต้องเปลี่ยนไปละเช่นสัญญาณตรงๆไม่เห็นสะท้อนมาผ่านผนังมามันไม่มีสัญญาณตัวเดียวแล้วนะหรือไอ้เห็นตรงๆธรรมดาก็ตามอย่างเห็นเนี่ยผมมองกับคุณเห็น access point ตัวนี้ผมเห็นแล้ว1เส้นตรงๆมาเฮ้ยมันสะท้อนเพดานมาหาผมได้มั้ยไอ้ที่สะท้อนมาหาผมเพดานเนี่ยมันมาพร้อมกันกับที่มาตรงๆมั้ยมันต้องมาช้ากว่าดิมั้ยจะจัดการกับมันยังไงถ้าเราไม่รู้จักธรรมชาติเหล่านี้ไอตัวที่มาช้ากว่าอาจจะหักล้างเราจะไม่ได้อะไรเอาไปเลยหรือถ้าเป็นชาแนลมันไม่ใช่ที่เป็นไลฟ์สายตรงนี้ล่ะเป็นดาวเทียมล่ะโอ้โห 30,000 กิโลเมตรขึ้น 30,000 กิโลเมตรลงมันผ่านอะไรบ้างผ่านชั้นไอน้ำผ่านชั้นเมฆหมอกผ่านบรรยากาศต่างๆนานาถ้าเราไม่มีสิ่งที่จะต้องไปจัดการกับมันอินน้อยต่างๆที่อยู่ในบรรยากาศแต่ละชนิดเป็นยังไงถ้าไม่รู้เลยส่งไปมั่วๆผลเป็นไงคุณก็จะไม่ได้อะไรกับคืนมาเลยแม้กระทั่งในสายเองก็ตามการเคลื่อนที่ของคลื่นในสายไม่ว่าจะเป็นโพซิชั่นไม่ว่าเป็นเวฟไกด์ไม่ว่าจะเป็นทวิสต์แพร์คู่ไขว้มันก็ต้องมีโมเดลของว่าสัญญาณถูกส่งยังไงถึงจะเหมาะสมตัวนี้แหละครับคือ channel สิ่งนี้ผมพูดเยอะขึ้นมาเพราะตอนที่เรียนวิชาหลักการสื่อสารพูดเรื่องนี้ทันทีไปคุณยังจับต้องไม่ได้คุณต้องมีการปรับพื้นองค์ความรู้ในเรื่องอื่นๆมาคุณได้เรียนวิชาพวกfield and wave มาแล้วบ้างคุณเรียนวิชาที่เกี่ยวกับข้องกับสายอากาศมาบ้างคุณจะเริ่มเห็นภาพอย่างที่ผมเห็นแล้วไงงั้นเราเริ่มพูดสิ่งนี้ขึ้นมาอย่างจับต้องได้คุณจะเริ่มเก็ทมากขึ้นนะครับคุณสังเกตว่าผมไม่เคยพูดดีเทลอย่างนี้ในวิชาและการสื่อสารนะครับไอ้ตรง channel เนี่ยในวันนี้เราจะไม่ลงไปดีเทลหยิบขึ้นมาให้คุณเห็นว่ามันจะมีประมาณแบบไหนส่วนดีเทลมันเนี่ยจะต้องไปพูดกันด้วยคณิตศาสตร์บางตัวนะครับจะต้องพูดในคณิตศาสตร์บางตัวแต่ภาพของ channel ผมอยากให้เห็นเป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับว่ามีสัญญาณข่าวสาร MT ถูก modulate กับ carrier มาแล้วกับ CT นะครับได้เป็น ST ST เนี่ยถูกส่งมาครับ
ผ่าน channel ไอ้ผ่าน channel มามันไม่ได้ว่ามีอะไรที่ซื่อๆตรงไปใน channel เนี้ยมันก็จะมีอุปสรรคอยู่บ้างปนเข้ามาอันนี้คือรูปโมเดลง่ายสุดของ noise channel ยังไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับแค่มองว่าสัญญาณมาแล้วมี noise เข้ามาในระบบเช่นคุณส่งสัญญาณมาตรงๆเนี่ยก็มีคลื่นอิเล็กโทรนิกส์ของอะไรต่างๆเข้ามาปะปนโมเดลง่ายๆที่สุดที่เขียนได้คือเอาไปบวกครับนั้นสัญญาณที่ได้ receive ปลายทางก็จะคือข่าวสารบวกกับ noise อันนี้เป็นอะไรที่ simple ที่สุดอันหนึ่งของ channel เอาไปบวกกันnoise เข้าไปบวกอย่างเดียวครับ noise บวกเพราะอะไรภาพนี้เอาให้เห็นชัดกว่านี้ก็ได้สมมติข่าวสารคุณส่งมาใน time domain ก่อนนะใน time domain คุณส่งข่าวสารมาเป็นรูปนี้สมมติ noise เกิดขึ้นลักษณะไหน noise เกิดขึ้นใน time domain เหมือนกัน noise เป็นอย่างนี้ครับวิธีการที่น้อยเข้าไปรบกวนยังไงณเวลาเดียวกันตำแหน่งไหนของไทม์ตำแหน่งไหนของไทม์ก็จะไปปนรวมกันเลยงั้นผลที่ออกมาก็คือมันเหมือนไปคีย์วันนี้เรื่องไหมเอาไปบวกไทม์ต่อไทม์บวกไทม์ต่อไทม์มันก็เลยสร้างเป็นโมเดลได้ว่าถ้าเป็น noise channel ก็แค่เอา noise เข้าไปขี่อยู่บนนั้นเลยนี่คือ simple ที่สุดยังไม่ได้ซับซ้อนงั้นโมเดลของที่ศาสตร์ที่จะนำไปใช้ก็จะเป็นโมเดลนี้ครับแต่มันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นว่าไอ้ตรงบวกกันเนี่ย noise เนี่ยคุณจะรู้ไหมว่าฟังก์ชันมันคืออะไรบวกไม่ได้ครับเพราะฟังก์ชันมันไม่รู้แต่มันจะใช้วิธีการทางสถิติบางอย่างมาแล้วจะเอาไปรวมกันได้เอาพิจารณาได้นะครับแต่ให้เห็นว่ามันซื่อๆอย่างนี้ก่อนคือเอาไปรวมแหละแต่รวมยังไงยังไม่ได้กล่าวถึงนะครับ channel อีกตัวหนึ่งชื่อว่า linear filter channel linear filter channel นะครับเขาบอกว่าใน some physical channel such as ตัวอย่างเช่น wireline telephone channel สายโทรศัพท์สายโทรศัพท์มีพฤติกรรมอันหนึ่งที่ผมเล่าอยู่ประจำก็คือมันมีแบนด์วิดต์จำกัดประมาณ 4K ประมาณนะครับที่เสียงสามารถส่งบัตรไม่ได้ดีดังนั้นเมื่อมันมีแบนด์วิดต์จำกัดธรรมชาติมันก็เลยทำตัวเสมือนเป็นฟิลเตอร์เลยใส่ตรงนี้เข้ามาในรูปแบบโมเดลของ channel ครับว่า channel ประเภทก็คือเหมือนมีฟิลเตอร์กรองเอาเฉพาะบางแบนด์ที่ผ่านไปได้เมื่อผ่านไปได้เฉพาะบางแบนด์ก็ไปโดนกระทบกับ noise อีกก็เลยได้ชื่อตรงนี้ครับตัวข่าวสารถูกฟิลเตอร์แล้วไปบวกกับ noise นะครับconvolution เป็นตัวหนึ่งที่ใช้นะครับยังไม่ลงดีเทลใดๆนะเอาให้เห็นโมเดลว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เขาเรียก linear filter channel นะครับต่างกับ simple noise channel อีกตัวหนึ่งชื่อ linear time variant filter channelเป็นยังไงครับเขาบอกเป็น channel ตัวอย่างเช่น underwater acoustic channel ionospheric radio channel mobile cellular channel สิ่งนี้ครับผลคือจากแอนทีน่าตัวหนึ่งมาตัวรับไม่ได้มีแค่สัญญาณตัวเดียวมันมีตัวอื่นที่กระทบเช่นกระทบกับตึกกระทบกับพื้นแล้วมาถึงผลมันไม่ใช่แค่ว่า
ช่องทางหรือช่องนั้นเนี่ยมีแบนด์วิดต์จำกัดเท่านั้นละมันจะมีผลกระทบจาก time variation หรือ time variant ด้วยคือสัญญาณตัวเดิมดันมีการเหลื่อมของเวลามาให้ปวดหัวอีกเลยได้ชื่อว่าเป็น linear time variant filter ค่อยๆเพิ่มมาทีละอันนะครับอันแรกมีเฉพาะ noise อันที่สองมีการกรองเอาบางแบนด์วิดต์ออกไปอันที่สามเพิ่มในเรื่องของ time variation เข้ามานะครับงั้นตัวรูปแบบของคณิตศาสตร์ต่างๆมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปนะครับตัวเนื้อหามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพิจารณาดูสอนให้มันเหมาะสมกับเลเวลนะครับอันไหนที่มันดูหนักหนาไปนิดนึงผมก็จะทิ้งติ่งไว้วันใดวันหนึ่งคุณไปเรียนต่อโทแล้วจำเป็นจะต้องใช้คุณอาจจะกลับเข้ามาดูอ๋ออันนี้อาจารย์เคยพูดถึงแต่อาจารย์ไม่ได้อธิบายไว้เขาคุยกันในเรื่องระดับปอโทเมื่อคุณมีพื้นในส่วนของเนื้อหาเยอะพอนะครับค่อยๆปรับพื้นขึ้นไปจบแล้ววันนี้ที่ผมอยากจะเล่าคือยกชาแนลมาให้เห็นก่อนว่ามันมีอะไรยังไงบ้างข้างหน้าเนี่ยมันจะไปเริ่มพูดถึงถ้าเกิดคุณพลิกหนังสือดูนะครับวันนี้เราเรียนไปไม่กี่หน้าเองเราจะเริ่มตัวส่วนเสริมของป๊อปสแตทบางตัวที่จะนำเอามาพิจารณาว่าสัญญาณต่างๆในชาแนลหรือสัญญาณต่างๆที่จะส่งไปเนี่ยถ้ามันเป็นแรนดอมมันจะไปพิจารณาที่รับปลายทางเนี่ยประมาณหรือประเมินได้ยังไงว่าปลายทางมันจะคืออะไรนะครับยังไงถึงจะเหมาะในการส่งรูปแบบสัญญาณยังไงถึงจะไม่เหมาะในการส่งนะครับอาจจะมืนเล็กน้อยนะครับแต่เดี๋ยวเราเรียนไปเนี่ยเทคนิคตรงนี้เนี่ยใช้วิธียังไงดีคิดซะว่ามันเป็นคณิตศาสตร์ตัวนึงก่อนแต่เดี๋ยวไอ้ที่ใช้เนี่ยอาจจะจับต้องไม่ได้โดยง่ายก็มึนๆไปก่อนผมไม่รู้จะอธิบายโดยตรงนี้ได้ยังไงก่อนเดี๋ยวข้างหน้าค่อยคุยกันละกันนะครับเปิดหนังสือดูจะเริ่มเห็นว่าเออมันมีอะไรที่น่าท้าทาย challenge ฉะนั้นอะไรที่ได้เรียนไปวันนี้เนี่ยทบทวนไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวข้างหน้ามาจะได้ไม่มึนตึ๊บหลายๆเรื่องมึนทีละเรื่องข้างหน้าก็ยังใช้ไอ้ของเก่าของวันนี้อยู่ของเก่าจบแล้วl-orthogonal basis set นั้นหมดประเด็นที่ผมอยากจะเล่าแค่นั้นเองรีบจะเล่าใช่ครับ